บัลลงดอ2021ได้ประกาศผลกันไปเรียบร้อยแน่นอนว่ามันต้องมีทั้งคนถูกใจและก็ไม่ถูกใจแต่เราไม่ได้มากล่าวถึงเรื่องนี้อีกต่อไปเพราะว่าเราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมูฟออนและมองไปข้างหน้าหาอะไรใหม่ๆหน้าใหม่ๆกันบ้างวันนี้ขอบสนามของเราจึงอยากจะมาขอเก่ง5ยอดสตาร์ลูกหนังในยุคปัจจุบันที่มีโอกาสก้าวมาเป็นหน้าใหม่ที่จะคว้าบัลลงดอในปีหน้าหรือปี2022กันครับซึ่งเราจะคัดมาจากท็อป10 10อันดับบัลลงดอในปีนี้เพราะดูทรงแล้วพวกเขาน่าจะมีโอกาสทะยานขึ้นมาคว้ามากสุดจะมีใครบ้างไปติดตามกันได้กับขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวเลี้ยวมาเล่าคลิปนี้ครับคนแรกโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ขอกล่าวถึงพี่ชายคนนี้ก่อนเลยครับหลังจากพลาดบัลลังก์ดอร์ในปีนี้ไปแบบคะแนนไม่ได้ห่างไกลกันมากนักปี2020ถ้าจัดให้เขาคงได้รับรางวัลไปแบบแบบเบอร์ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ดันมาล่มได้เพราะโควิด19นี่แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแม้จะพลาดอย่างน่าเจ็บใจมา2ปีติดแต่เราก็ได้เห็นแล้วว่านี่คือช่วงพีคของกองหน้าคนนี้ท็อปสกอร์ทั้งปี2020 47ประตูจาก44นัดส่วนปี2021ก็โหดขึ้นไปอีกพี่แกยิง64ประตูจาก54นัดซีซั่นนี้ก็ยังฟอร์มดีนะครับนำทั้งดาวซันโบบูเดสติก้าเยอรมันและดาวซันโบร่วมในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหากปีหน้าว่ากันตามตรงท่าเลวานคว้าได้ทั้งบูเดสติก้าเยอรมันและ UCL อีกมันลงดอคงไม่มีทางหนีมือพี่แกไปได้อีกต่อไปแล้วส่วนบอลโลกอาจจะหวังอะไรไม่ได้มากนักเพราะหากเทียบกับทรัพยากรแล้วโปรแลนด์ของเขานะครับยังดูเป็นรองอีกหลายชาติแต่อย่างน้อยๆหากเลวานพาโปรแลนด์ชนะเพลย์ออฟเข้าไปรุยต่อรอบสุดท้ายที่กาตาร์ได้ก็นับว่าผลงานที่สุดยอดสำหรับเขาเลยแหละครับส่วนใครกังวลเรื่องอายุพี่แกที่33ปีแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะเห็นได้จากร่างกายที่เข้าขั้นปีศาจฟิตจัดเต็มยังไงไม่มีปัญหาพีคขึ้นได้เรื่อยๆแน่นอนและปีหน้าก็คงยังมีโอกาสสูงมากที่จะแกจะเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในยุโรปต่อไปขอเพียงแค่แชมป์ลีกกับแชมเปี้ยนส์ลีกมาประดับอีกทีเท่านั้นแหละครับเลวานได้แน่ผมมั่นใจคนที่2โมฮัมเหม็ดซาลานับตั้งแต่บอลลีกยุโรปปีนี้เริ่มขึ้นมาชายคนนี้คือนักเตะที่ถูกยกย่องว่าฟอร์มดีที่สุดในโลกกับผลงานเป็นทั้งดาวซันโบและท็อปแอสซิสต์เดียวๆของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ที่11ประตูกับ7แอสซิสต์จาก13นัดส่วนในยูฟ่าก็ร้อนแรงพาหงแดงชนะรวดมาแล้ว5นัดส่วนตัวเขายิงได้6ประตูหากซาลายังคงฟอร์มแบบนี้ไปจนจบซีซั่นและสามารถพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เมเจอร์ได้สักถ้วยตัวซาลาเองก็มีโอกาสก้าวขึ้นมาคว้าบอลลงดอได้เหมือนกันล่ะครับและต้นปีหน้ายังมีการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่นซึ่งอียิปต์ของเขาเป็นหนึ่งในทีมเต็งหากคว้าแชมป์ได้จริงๆแม้เดอะคอปส่วนใหญ่อาจจะหวังให้อียิปต์ตกรอบไปไว้เพื่อซาลาจะได้รีบกลับมาช่วยสโมสรแต่อย่างน้อยๆนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงจะส่งผลดีอย่างมากต่อซาลาอย่างแน่นอนส่วนบอลโลกกับอียิปต์คงแทบจะหวังไม่ได้แต่อย่างน้อยๆชาติของเขาก็มีโอกาสได้ดีในการไปเล่นกาตาร์เพราะว่าตอนนี้เลยแค่รอบสุดท้ายก็เท่านั้นดังนั้นซาลาหลักๆคงต้องลุ้นให้ผลงานยังคงสม่ำเสมอและสามารถพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือไม่ก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้เขาก็จะก้าวขึ้นมามีโอกาสเป็นนักเตะแอฟริกันคนที่2ต่อจากจอร์จเวอาสำหรับรางวัลบัลลังก์ดอร์แน่นอนครับคนที่3คาริมเบนเซม่าทว่าหากนับตั้งแต่ช่วงปี2010เป็นต้นไปนะครับรางวัลบัลลังก์ดอร์มักจะให้กับนักเตะแชมป์โลกในเกือบทุกๆปีที่มีการแข่งขันไล่ตั้งแต่ฟาบิโอคานาวาโรปี2006โรนัลโดอาร์9ในปี2002รวมไปถึงซินดีซีดานในปี1998ซึ่งปัจจุบันปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าเมสซี่กับโรนัลโดไม่ได้อยู่ในช่วงฟอร์มโคตรพีครองโลกอีกต่อไปดังนั้นแล้วเรื่องแชมป์โดยเฉพาะกับแชมป์โลกในปี2022คงจะมีส่วนสำหรับการตัดสินบัลลังก์ดอร์ครั้งหน้ามากพอสมควรหรือจะมีน้ำหนักมากสุดเหนือทุกแชมป์ไปแล้วดังนั้นนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงคิดว่าเบนเซม่าจึงเป็นอีกคนที่มีโอกาสเป็นหน้าใหม่คว้าบัลลังก์ดอร์ในปีหน้าโดยการที่ฝรั่งเศสของเขานะครับเป็นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์บอลโลกที่กาตาร์ส่วนตัวเบนเซม่าก็สร้างผลงานกับทีมชาติได้เป็นอย่างดีเห็นได้จากการเป็นดาวซันโบในทีมของยูโรปี2020และก็เป็นหนึ่งในแกนหลักพาชาติคว้าแชมป์ยูฟ่านีชันลีกคนล่าสุดได้ส่วนกับสโมสรซีซั่นนี้นะครับ18นัดรวมทุกรายการทำไปได้16ประตูกับ8แอสซิสต์หากเบนเซม่ายังคงร่างทองในแบบนี้จนจบซีซั่นพร้อมกับพาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ลาลิก้าหรือ UCL กับพาฝรั่งเศสได้แชมป์โลกเบนเซม่าก็เตรียมกลายเป็นนักเตะฝรั่งเศสคนที่5ที่คว้ารางวัลบัลลังก์ดอร์ได้เลยครับมั่นใจคนที่4เอ็มบัปเป้ถ้าหากฝรั่งเศสได้แชมป์โลกจริงๆคงไม่ได้มีแค่เบนเซม่าเท่านั้นที่ได้ลุ้นบัลลังก์ดอร์แต่คงต้องมีชายคนนี้ด้วยสำหรับวัยรุ่นปารีสที่นอกจากจะได้ลุ้นบอลโลกนะครับผมยังมีโอกาสลุ้นคว้าบอลลงดอหากเขาพาปารีสเป็นหนึ่งในตัวเต็งคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่สำเร็จในซีซั่นนี้แต่ถ้ายิงตัวเขานะครับทำสำเร็จทั้ง UCL แล้วก็บอลโลกรวมไปถึงผลงานส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมแบบที่เป็นมาตลอดก็เตรียมเป็นเจ้าของบอลลงดอที่เด็กสุดในรอบ13ปีหรือตั้งแต่ที่เมสซี่คว้าได้มาปี2009ได้เลยและต่อให้แม้จะปี2022อาจจะยังเร็วไปสำหรับการลุ้นบอลลงดอของเอ็มบัปเป้แต่เราก็เชื่อและเกินว่าในมาพบกับเอ็มบัปเป้อย่างน้อยสักหนึ่งครั้งโดยฟอร์มการเล่นที่โคตรจะเกินอายุไม่วายมีสิทธิ์ก้าวมาครองโลกต่อจากยุคเมสซี่และโรนัลโดอีกแน่นอนแหละครับแม่บังออนรับประกันคนสุดท้ายเอ็นโกโลกองเต้
จจริงเราไม่ได้อยากจะเอานักเตะจากฝรั่งเศสแล้วแต่หลักๆคืออยากจะเอานักเตะจากเชลซีมาใส่โผสักคนเพราะว่าพวกเขาเป็นถึงสโมสรยอดเยี่ยมแห่งปีของบัลลงดอร์ซึ่งตัวเลือกก็มีแค่2คนนั่นคือกองเต้กับจอร์จิโญ่แต่ด้วยความทำวัดกันในสนามแล้วดูว่ากองเต้จะเป็นคนที่มีความโดดเด่นกว่าเพราะว่าพี่แกไปอยู่แทบทุกที่ของฟลอย่าแถบอิตาลีของจอร์จิโญ่ก็น่าจะต้องรอไปตัดกับโปรตุเกสในรอบเพลย์ออฟซึ่งก็ถือว่าโคตรมีความเสี่ยงดังนั้นเราจึงขอข้ามจอร์จิโญ่ไปก่อนแล้วก็ขอเลือกกองเต้เข้ามาในคันดิเดตสุดท้ายซึ่งจริงๆตัวกองเต้เคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในตัวเต็งบอลดอร์ปี2021มาแล้วซึ่งในเป็นช่วงหลังจากที่เขาคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับเชลซีด้วยฟอร์มระดับกองกลางยอดเยี่ยมประจำรายการแต่ก็น่าเสียดายที่กองเต้ไม่สามารถพาฝรั่งเศสไปถึงแชมป์ยูโรได้ไม่งั้นคงจะเป็นอีกแคนดิเดตหลักในการลุ้นรางวัลบอลดอร์ปีนี้ไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นอะไรครับเพราะแม้ซีซั่นนี้พี่แกจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บและติดโควิดแต่ถ้าว่าพี่แกอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและน่าจะร่างพีคที่สุดในอาชีพแล้วเกมรับกระเทียบอยู่แล้วตอนนี้ยังได้มิติเกมรุกเพิ่มมาอีกด้วยหากเขาสามารถพาสิงห์บลูคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ได้สักถ้วยในปีนี้บวกกับการได้เป็นแชมป์โลกกับฝรั่งเศสก็ไม่แน่ล่ะครับว่ากองเต้อาจจะกลายเป็นกองกลางที่มีทักษะเกมรับชั้นยอดคนที่2ถัดจากโลธาแมทธิอุสที่สามารถคว้ารางวัลบอลดอไปครองได้ก็ถือว่าน่าจะลุ้นสนุกมากสำหรับรางวัลในปีนี้แล้วแล้วคุณล่ะครับคิดว่าสุดท้ายแล้วปีหน้าจะยังเป็นของโรนัลโดกับเมสซี่อยู่อีกไหมเนี่ยและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆมากดไลค์ให้เราด้วยเด้อ